อันนี้เราก็จะพาไปดูหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนะครับที่ชื่อว่าหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดชมชื่นนะครับอยู่บริเวณเมืองเฉลียงนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณศรีสัชนาลัยนะครับความสำคัญของหลุมขุดค้นทางโบราณคดีหลุมนี้ก็คือเราได้พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์นะฮะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะฮะขึ้นมาแล้วก็จะมีชั้นวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบันความสำคัญก็คือว่ามันตอบคำถามว่าคนสุโขทัยมาจากไหนได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับความสำคัญของหลุมขุดค้นนี้ก็คือว่ามันลึกจากระดับพื้นดินข้างบนเนี่ยลงไปข้างล่างถึง9เมตรนะฮะการค้นพบหลุมขุดค้นนี้เนี่ยสำคัญมากคือเนื่องจากบริเวณนี้มันเป็นที่ทับถมของแม่น้ำยมนะฮะที่ไหลวนนะฮะวนเป็นไส้ไก่เนี่ยนะฮะแล้วตรงนี้มันกลายเป็นเหมือนเกาะอยู่ตรงกลางแม่น้ำมันจึงมีการทับถมค่อนข้างมากฐานทางโบราณคดีที่สำคัญคือที่ลึกไปถึง9เมตรเนี่ยนะฮะเราพบว่าชั้นล่างเนี่ยยังเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่นะฮะเราจะพบว่าประเพณีและวัฒนธรรมเช่นเรื่องของการฝังศพเนี่ยเรายังพบโครงกระดูกเนี่ยที่วางเรียงกันเป็นอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ที่วางใส่ไว้กับหลุมฝังศพแสดงว่าเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาในยุคโบราณในยุคสังคมยังแบบดั้งเดิมอยู่ก็คือยังไม่มีศาสนานะครับอันนี้คือชั้นล่างสุดที่ลึกลงไปถึงเกือบ9เมตรนะฮะพอเรามาค้นพบแล้วเนี่ยเราก็เลยมีการขุดค้นทางโบราณคดีดูว่าเนื่องจากเราไม่เคยพบหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์บริเวณสุโขทัยนะฮะจึงถือเป็นหลักฐานสำคัญว่ามีคนอยู่อาศัยมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ขุดเรื่อยมานะฮะลอกไปเราก็จะเห็นว่าชั้นวัฒนธรรมเหนือจากก่อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยเราก็โชคดีที่ว่ามันมีชั้นวัฒนธรรมเราเริ่มพบการก่ออิฐเป็นเจดีย์เล็กๆนะฮะแล้วพิธีกรรมฝังศพก็หายไปแล้วถ้าเราจะสรุปตอนนี้ก็คือว่าในยุคเชื่อมต่อระหว่างก่อนประวัติศาสตร์ที่พิธีกรรมยังฝังศพอยู่มาสร้างเจดีย์แล้วเนี่ยไม่มีการฝังศพแล้วแสดงว่าชุมชนบริเวณนี้น่าจะมีการรับวัฒนธรรมทางศาสนาแล้วอาจจะอยู่ในสมัยทวารวดีเมื่อตรวจสอบกับชั้นดินของสิ่งของที่พบในชั้นที่พบกองอิฐเนี่ยเราก็พบว่าภาชนะที่ใช้เป็นภาชนะดินเผาที่เทียบแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับวัฒวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยนักโบราณคดีก็เลยสรุปว่าชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นวัฒนธรรมทวารวดีแล้วถัดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราเริ่มพบเครื่องถ้วยเขมรเนี่ยแสดงว่าชั้นต่อจากทวารวดีเนี่ยก็อาจจะมีชั้นวัฒนธรรมเขมรเนี่ยอยู่นะฮะแล้วพอถึงชั้นที่หนาแน่นที่สุดเหนือชั้นวัฒนธรรมเขมรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเป็นชั้นดินอยู่อาศัยของคนในสมัยสุโขทัยจากสิ่งของข้าวของเครื่องใช้เช่นภาชนะเครื่องเคลือบสมัยสุโขทัยเครื่องถ้วยจีนอะไรเนี่ยมันยืนยันได้ว่าชั้นวัฒนธรรมเหนือวัฒนธรรมเขมรเนี่ยเป็นวัฒนธรรมสุโขทัยซึ่งอยู่กันค่อนข้างยาวมากนะฮะชั้นดินก็จะหนาขึ้นมานะแล้วถัดขึ้นมาก็จะเป็นชั้นทิ้งล้างบ้างแล้วจนมาถึงชั้นบนสุดก็เป็นสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เป็นชุมชนคนอยู่อาศัย อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันอาจจะมีบางช่วงที่ทิ้งร้างไปบ้างมีชั้นทรายแทรกบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าบริเวณนี้นะหรือชั้นดินที่จะเป็นเมืองเฉลียงเนี่ยนะฮะมีคนอยู่อาศัยมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็อาจจะโยงไปถึงว่าคำถามที่ว่าคนไทยมาจากไหนก่อนที่จะมาสถาปนากรุงสุโขทัยเนี่ยส่วนหนึ่งของหลักฐานจากหลุมขุดค้นเนี้ยก็สามารถตอบคำถามได้ว่าคนเนี่ยอยู่อาศัยมาแล้วตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อความคิดของคนที่นี่ก็คือเรื่องศาสนาหรือกระแสวัฒนธรรมที่มาจาก
ข้างนอกนะฮะอย่างเช่นพอสังคมก่อนประวัติศาสตร์มีการรับวัฒนธรรมทางศาสนาอาจจะทวารวดีจากภาคกลางของประเทศไทยมาก็เปลี่ยนศาสนามาเป็นสังคมวัฒนธรรมทางศาสนาทวารวดีเมื่อมีอิทธิพลเขมรเข้ามาก็จะเปลี่ยนเป็นรับวัฒนธรรมเขมรก็จะสัมพันธ์กับหลักฐานบนดินที่ว่าใกล้ๆเนี่ยก็จะมีปราสาทขอมที่เราสันนิษฐานว่าเป็นสมัยบายอนในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ขึ้นมาสูงสุดณบริเวณเมืองศรีสัชนาลัยนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะสอดคล้องกันหมดและหลังจากนั้นจึงเป็นชั้นวัฒนธรรมสุโขทัยซึ่งเราก็พบว่าเมืองเฉลียงเมืองเฉลียงก็ดีศรีสัชนาลัยก็ดีก็เป็นเมืองสำคัญคู่กับสุโขทัยอยู่และใกล้ๆนี่ก็คือมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงมีวัดชมชื่นที่อยู่ใกล้คันก็คือเป็นเรื่องของสังคมในสมัยสุโขทัยนะครับ